เป็นช่วงที่เราก็เหน็ดเหนื่อยหนักหนาเครียดกันมาประสบปัญหาต่างๆในช่วงสภาวะโควิดนะคะก็เลยคิดว่าเชนโชบิสไม่ได้ทำคอนเสิร์ตมาก็เป็นปีแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้แบบสร้างความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับคนดูฟังดูดีไหมครับผมตอบได้ดีค่ะก็จะได้หัวเราะกันเลยค่ะมีความสุขด้วยกันกลับมาคืนความสุขกับใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆคราวนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างความพิเศษอย่างที่เมื่อกี้บอกบนเวทีนะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นน้องพีพีนะคะซึ่งมีแฟนคลับมากมายแล้วก็มีน้องพีคซึ่งเราก็จะรู้ว่าเธอร้องเพลงได้แบบสุดยอดจริงๆมีการมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้กับการกุศลเป็นการมีความสุขแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะคะมูลนิธิบ้านใหม่ใจสมานซึ่งก็จะช่วยเหลือเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้พิการอันนี้ค่ะคือไฮไลท์ของพวกเราค่ะแล้วไอ้สี่คนนี่คือธรรมดาล้วนๆนะครับอ๋อมันมาด้วยเหรอก็จริงๆก็คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับสี่แยกปากหวานมาทีไรเราก็สนุกกันทุกทีมาทีไรเราก็มีอะไรเกิดขึ้นทุกทีตอนนี้พี่ก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่17-18กันยายนนั้นเนี่ยหวังว่าชีวิตพวกเราก็จะมีความสุขกันทุกคนนะคะรอดปลอดภัยกันทุกคนครับพี่ชอบมีกำชับอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าการจัดสี่แยกคือไรก็จะมีโรงหน้าสักหนึ่งวันก็เคยเกิดมาแล้วอาเพศใช่ไหมเรียกว่าอาเพศจริงๆเราเคยแบบว่าหยุดข้ามปีด้วยเรามีข้ามปีรอบแรกที่มีแล้วรอบแรกเล่นปีนี้รอบที่สองเล่นปีหน้าเราไม่ควรจะไปพูดถึงมันไหมคะเดี๋ยวมันจะเป็นการไปทำอะไรให้ใครเขาได้ยินแล้วเลยเดี๋ยวก็กำในเวรใช่ไหมคือส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะนอกเหนือการควบคุมของพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็อย่าไปคิดถึงมันดีกว่าเพราะว่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เรื่องใบนี้แต่รับรองว่าครั้งนี้สนุกนะครับเพราะว่าอะไรเลยตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะพูดถึงกันบนเวทีอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบว่าว้าวคือขนาดปีที่แล้วอะค่ะข่าวที่แล้วเนาะเรามีเรื่องป๊อปคนเดียวก็ยังสนุกกันแทบตายใช่ป่ะปีนี้เรามีเรื่องของ4คนมันก็น่าจะสนุกมากขึ้นคือจำเป็นต้องเขียนค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องเขียนให้มันรู้สึกดีในการทำไม่งั้นเดี๋ยวพวกมันหาพี่ไม่ทำงานเราจะทำงานกันแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้พี่สกิปสี่คนคนไหนที่น่าจะเยอะที่สุดข้อมูลอะไรนะคะเรื่องราวสกิปคนไหนน่าจะแน่แล้วแต่ปีค่ะจิตติชงละปีที่แล้วก็จะปีพระเอกใช่ไหมปีนี้พี่ก็รออยู่ว่าใครจะเป็นพระเอกมีเรื่องโอ๊ตมีเยอะเลยโอ๊ตไงหมอมึงก็เปลี่ยนหัวทุกเดือนใครยอเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงอยู่สมถะไม่เป็นหรอเออนี่ๆต้องหาข้อมูลแต่ละคนไม่ได้หามีอยู่แล้วเมมไม่ได้โทรศัพท์อยู่แล้วเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าโน้ตในโทรศัพท์ได้ใช้เยอะที่สุดว่าพิมพ์มาไว้ก่อนว่าจะด่าอะไรเพื่อนบ้างเวทีนี้ค่ะได้ค่ะก็จริงนะค่ะทุกวันอยู่แล้วด่าทุกวันอยู่แล้วแต่ปีนี้พี่ว่าคนที่เสี่ยงอันตรายที่สุดน่าจะเป็นโอ๊ตค่ะอุ๊ยอุ๊ยเสี่ยงแล้วอ่ะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเรื่องเยอะโอ้ครับแม่หมอได้ครับเรื่องเยอะมึงไม่ต้องพูดพูดทุกรายการผีจ่อปากก็พูดกูพูดครั้งเดียวตรงนี้นี่คือทุกอย่างจบเลยนะหมายครบเลยนะเก็บไว้พูดบนเวทีเก็บไว้บนเวทีโอเคฮะทีเซอร์ไหมทีเซอร์ครับเขาเปิดมาปุ๊บบัตรเคลื่อนเลยไม่มีทีเซอร์คือผมถ้าเป็นผมคือหนังยาวอย่างเดียวเห็นทางไปทางก็แซมมานิดนึงมึงถ่ายช็อตฟิล์มมันก็ได้สั้นๆบ้างเพื่อนอันนี้มันแค่นิดหน่อยเองใช่ไหมครับเต็มเต็มงานเนี่ยเต็มเต็มไม่รู้แล้วกูตายมึงตายด้วยแหละคนที่เขาเรียกว่าลาดชุดตายต้องรอดค่ะวางไว้ห้าร้อยห้าร้อยกี่ชั่วโมงคราวที่แล้วรอบแรก3.5ครับรอบ2-4 ชั่วโมงคราวนี้ล่ะคะไม่รู้ถ้าต้องพยายามตัดให้มันสั้นลงเพราะว่าเวลาขึ้นไปแล้วสคริปต์ไม่เดินสคริปต์หน้าแรกอ่ะชั่วโมงกว่าใช่คือตอนนั้นต้องเข้าใจนะคะปกติงานอื่นนะถามพี่ตอบได้ในงานเนี้ยพี่ตอบไม่ได้จริงจริงไม่เป็นไรค่ะพี่เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอยากกลับบ้านเมื่อไหร่ก็กลับแล้วกันนะกูกลับไปก่อนหรือปีนี้เราเปลี่ยนไหมฮะเราตอนจบว่าเราเอาเครื่องดื่มมานั่งดื่มบนเวทีแล้วก็รอคนส่งคนกลับไงจอยงานที่เราเปลี่ยนนะพี่กลับบ้านก่อนพี่ต้องอยู่ครับพี่จอดพี่เพิ่งกลับครับพี่เป็นแม่งานพี่กลับไม่ได้พี่จอดถามเรื่องในแขกรับเชิญทำไมถึงต้องเลือกเป็น2 คนนี้ทำไมถึงเป็น2 คนนี้คะคือจริงๆแล้วว่าถ้าสำหรับออฟนะครับน้องพี่พีคือโอเค
คือน้องเขามีเพลงมีเพลงแล้วก็เรื่องของโชว์อะไรเงี้ยโชว์ดีนะเรื่องของโชว์น้องโชว์ดีมากแล้วก็โอเคแฟนคลับแฟนคลับเขาเยอะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะช่วงนี้ปีนี้มันไม่ใช่ปีของเราอ้าวมันเคยมีปีไหนเป็นปีของมึงไม่เคยของมึงความดังอะคือของน้องแต่เรื่องราวที่เยอะๆปีคือปีของมึงก็เยอะอยู่ก็ได้อยู่แล้วพีคล่ะคะพีคผมเคยไปเจอในรายการทีนึงวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเซลล์หูผมมันเหมือนมันเพี้ยนๆไปนิดนึงแต่วันนั้นผมสอนจนเริ่มร้องเพลงได้ผมเลยคิดว่าเขาจะกลับไปซ้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นมาบนเวทีอ๋อจันโอ๊ตเดี๋ยวรู้คาดหวังจะต้องคาดหมายลิขสิทธิ์ต้องมาผมว่าเป็นน่าจะเป็นเพลงเดียวที่พีคร้องแล้วไม่โดนลิขสิทธิ์เลยใช่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 โน้ตไม่ตรงโน้ตไม่ตรงแล้วก็ไม่โดนลิขสิทธิ์ไม่ตรงสักโน้ตไอตัวจับลิขสิทธิ์จับไม่ได้เขาถ่ายไปแล้วส่งไปที่บริษัทแล้วเขาบอกวิ่งคอมพิวเตอร์จับไม่ได้เลยผมไม่ใช่ใช่เพลงนี้หรือเปล่าก็คงไม่ใช่ค่ะฝากคอนเสิร์ตเลยค่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตให้บุญครับเป็นพูดเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยทีมซัพพอร์ตครับนี่เท่าไหร่คะกันได้หรอวันที่ได้จำได้โอเค78ครับกันยายเขียนกันไปหมดรอยย่อพนักก้อนพอ2รอบนะครับอย่าลืมนะครับย้ำนะครับวันเสาร์ครับรอบ1ทุ่มครับวันอาทิตย์5โมงเย็นครับเออเจอกันนะมีประโยชน์เรื่องเท่ากันนะครับพี่ป๊อปพี่ป๊อปสองรอบเริ่ม1ทุ่มกับเริ่มเย็นเริ่มเท่ากันพอเริ่มคนละเวลาแต่จบพร้อมกันเหรอวันที่จะเล่นนานอะไรนะผมทำอะไรนะผมยืนอ๋อฝากด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตนะครับสี่แยกผักหวานสู้ตายเราต้องรอดไอวิลเซอร์วายไอวิลเนี่ยชื่อดีๆไม่ยอมจดจำเอามึงเอามึงเดี๋ยวไอวิลเซอร์วายสู้ตายต้องรอดสนุกแน่นอนนะอันนี้ก็ได้บุญด้วยนะครับก็คือได้ดูคอนเสิร์ตก็ได้บุญด้วยแล้วก็มีความแขกเชิญก็คือดีด้วยนะครับแล้วก็บอกเรื่องราวเราสองคนก็สามคนสี่คนของพวกเราเนี่ยก็คือสนุกแน่นอนนะครับซื้อบัตรมาก็คือเสียดายแน่นอนอะไรมึงเนี่ยไม่เสียดายที่ไม่เสียดายแน่นอนครับครับสวัสดีครับเหมือนมึงเอาใจช่วยเหมือนกันนะนี่นะคุณแม่ว่านทั้งนั้นดีแล้ว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 จบคุณจบปิดจบว่านปิดจบว่านว่านเชิญเพราะบัตรเหลือไม่เยอะนะครับก็เจอกันนะครับครับรับความบันเทิงกันนะครับสคริปต์มีแต่ว่าใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงใช่ครับนะครับสี่แยกปากหวานบีให้ตายสุดท้ายพูดไม่ตรงครับผมเจอกันทุกคนเจอกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ